ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเนื่องจากจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําไข่ตุ๋นเส้นทรงเครื่องนะคะค่ะเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะไข่นะคะวันนี้จะใช้เป็น3ฟองนะคะอันนี้ก็คือหมูบดนะคะคือทําการต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตุ๋นเส้นค่ะแล้วก็น้ำปลาลดโซเดียมนะคะแล้วก็ซอสลดโซเดียมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มทำในส่วนของไข่ก่อนนะคะตีไข่ให้เข้ากันนะคะเราก็จะใส่ดินเส้นลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลดโซเดียมนะคะใส่ประมาณ 2-3 ช้อนนะคะเพราะว่าน้ำปลาลดโซเดียมมันจะเค็มน้อยกว่าน้ำปลาปกตินะคะนี้ก็ 2-3 ช้อนนะคะเป็นซอสลดโซเดียมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งเพื่อนๆเราจะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มราดกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนก่อนนะอันนี้1ช้อนกินข้าวได้นะคะใส่ไปช้อนครึ่งแล้วกันจะเป็นพริกป่นหรือว่าพริกสดก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นพริกสดนี่มันจะหอมกว่าเนาะแต่วันนี้เราไม่สะดวกก็ใช้พริกป่นแล้วกันนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ใส่น้ำปลาไป2ช้อนก่อนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะง่ายๆเลยนะคะเหมือนน้ำจิ้มทั่วไปเนี่ยแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะหอมแดงซอยนะคะ
มีต้นหอมนะคะจากนั้นนะคะเราจะมานึ่งกันนะคะก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะนึ่งสัก20นาที25นาทีก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาโรยหมูนะคะอันนี้หมูเราได้นำไปลวกแล้วนะคะอาจจะเป็นก้อนนิดนึงนะน้ำจิ้มนะคะที่เราได้ทำไว้นะก็คือน้ำราดนั่นเองนะคะปิดไฟก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไข่ตุ๋นวุ้นเส้นทรงเครื่องนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะน่ากินเลยนะคะค่ะเพื่อนๆอาจจะโรยหน้าด้วยกระเทียมอบก็ได้นะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะน่ารับประทานนั้นนะคะก็โรยด้วยพริกไทยดำนะคะถ้าไม่มีกระเทียมอบก็เป็นกระเทียมเจียวก็ได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะไข่ตุ๋นเส้นทรงเครื่องนะคะพอโรยด้วยกระเทียมเนี่ยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็โรยด้วยพริกไทยนะคะก็จะแบบฟินไปอีกนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ